นะครับวิลเลอร์หลังจากที่ได้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมโชว์ให้ดูก็มันก็คือควิกไอเทมที่เราเคยกดตัวคิวกันนั่นแหละครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือมันสร้างมาแล้วมันมีสโลว์แล้วก็อาจจะเขาเรียกอะไรจัดหมดหมู่ง่ายกว่าที่เราทำหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับมันก็ลักษณะคุณสมบัติคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราโหลดมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกเซตมาให้เลยนะครับหมายถึงว่ามันเราต้องจัดการใหม่หมดเลยนะครับหมายถึงว่าเริ่มมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเราต้องสร้างเองมาเลยนะครับมันก็จะมีปุ่มเขาเรียกอะไรมีปุ่มอยู่นะครับปุ่มที่แบบเป็นตัวกดที่มันอยู่ต้องเปิดในโน้ตแพดนะครับบางทีอาจจะเพื่อนๆอาจจะเห็นตรงนี้เขาเรียกอะไรมันอาจจะเห็นว่ามีแค่ QE นะครับมันอาจจะยังไม่หมดหรือแมนนวลเข้าอยู่ในผมก็พยายามหาเหมือนกันสุดท้ายผมก็เลยไปดูที่โน้ตแพดนะครับที่เขาเขียนไว้ผมหาไม่เจอผมพยายามหาอยู่ผมหาไม่เจอผมก็เลยไปดูที่โน้ตแพดเลยครับผมก็ทำไว้ละเนี่ยตรงนี้แหละมีปุ่มอะไรบ้างซึ่งพวกนี้มันเป็นเลขรหัสเนาะเราสามารถเปลี่ยนได้นะโดยเราไปดูที่ input script นะครับเวลาโหลดเนี่ยเราก็โหลดใช้ตัว d menu นะครับเป็นตัวเหมือนกับระบบต้องมีนะเราต้องโหลดนะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ซึ่งมันจะไม่มีอะไรเลยเราต้องเซตเองครับอย่างที่คลิปที่ผมโชว์ไปนะครับก็หลักๆเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวพวกนี้ไว้ให้นะครับซึ่งมันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะที่มันถูกเซตไว้แล้วล่ะปุ่มพวกนี้มันถูกเซตไว้แล้วซึ่งเวลาจะเข้าไปดูเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปดูพูดถึงตรงนี้ก่อนเวลาเข้ามาที่หมัดตัวนี้แล้วนะเรามาที่ SKSE นะครับแล้วก็ปลั๊กอินก็จะวิวเลอร์แล้วก็จะอยู่ที่คอนโทรลไอในนะครับนี่ก็จะมีพวกนี้นะครับเกมแพดก็ด้วยหมายถึงว่าเมาส์ไม่ใช่ดิจอยคอนโทรลแล้วก็สามารถเซตได้เหมือนกันนะครับพวกนี้เราก็ลองไปเซตดูอะไรพวกนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดฝั่งนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับอันนี้ผมก็ยังเขียนไม่หมดนะครับว่าจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงไหนตัว E นะปุ่ม E ปุ่ม R นะมีเมาส์เลื่อนลงซ้ายขวาล่าง MN อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงการใช้งานนะครับครับเราก็แนะนำก่อนแล้วกันแต่ก่อนนะเรากด Q นะครับมันก็จะมีไอเทมที่เราเลือกไว้นะครับที่แบบว่าเราชอบมันก็จะเป็นเหมือนคีย์รัดเนาะหยิบออกมาครับแต่ทีนี้ก็มีวิวเลอร์ออกมานะครับก็จะคล้ายกันเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยสำหรับวิวเลอร์นะครับเราจะต้องกดไอเทมสักอย่างหรือเมจิกนะครับกดทีนี้เราก็กดคอนโทรลแคปก่อนนะครับปั๊บวิวเลอร์ตัวนี้ที่ผมใช้จะเป็นมันอ่านว่าวาคิลีไม่มั่นใจวาฮาล่านะครับมันก็จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับพอเรากดมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรามีขวานอยู่นะครับตรงนั้นนะไม่งั้นเราจะกด M กับ N ไม่ขึ้นนะครับเรากด N ก็จะเห็นสีเขียวนะครับด้านล่างถ้าเป็นของแบบที่เราไม่ได้โหลดวาฮาล่านะครับมันก็จะเป็นสีขาวนะครับมันก็จะมีสามัญสิ่งที่อยู่ด้านล่างผมขอใช้คำว่ามันเป็นกรุ๊ปนะเพื่อให้เข้าใจง่ายมันจะเป็นกลุ่มนะครับแบบเราสร้างกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ก็คล้ายไอ้ตัวคิวที่เราเคยทำนั่นแหละถ้าใครเคยใช้บ่อยแต่ผมแค่ตัวเดียวก็พอละแล้วก็กด M นะครับกด M มันจะเป็นเหมือนกับไอเทมนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้เมาส์นะครับตอนนี้ผมใช้เมาส์อยู่เลื่อนไปมานะครับหรืออาจจะมีปุ่มในรัดไม่เลยเอาซะว่าตอนเนี้ยเมาส์ผมชี้ตรงนี้อยู่แล้วผมก็กดคลิกขวาเอ้ยซ้ายดิซ้ายขวาจะเป็นการลบนะครับซ้ายจะเป็นการเพิ่มแล้วมันก็สามารถเพิ่มได้แบบ1 2 3 4ในเดียวกันนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงไปมาได้มันจะยังไม่เห็นภาพหรอกมันจะต้องสมมุติผมสร้างมา1 นะแล้วผมก็กดแคปออกแล้วก็เล
ลื่อนมาวุฒินี้แคปมาแล้วก็เลือกที่เดิมซ้ำมันก็จะกลายเป็นมาได้เนี่ยนะครับหรือกด WS ตอนนี้ก็ได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันยังค้างเหมือนกับว่าอารมณ์มันค้างหน้าเมนูอยู่มันก็อาจจะดูยากถ้ามีรูปภาพมันจะง่ายนะครับเลือกตัวนี้นะครับมีกระบองครับทีนี้ถ้าผมกด QE นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มเมนูนะครับจะพูดไงเลยอันนี้สีเขียวหน้าตรงกลางมันคือกลุ่ม2นะมันจะไม่มีอะไรเลยเราก็กด M อีกรอบเพื่อสร้างนะครับมันก็จะมี3อันนี้ก็จะมี4สมมุตินะผมกดแคปออกก่อนผมเอายานะสมมุติยาผมฮิวน์กดแคปปุ๊บผมอาจจะบอกว่าตัวนี้เป็นกลุ่มยาก็ได้นะครับกลุ่มยาเรากด WFS ได้นะคีรัตนะครับมาจะดูยากนะจริงๆมันโดนเลือกแล้วแต่สีมันเดียวกันนะครับยาอะไรเนี่ยยารักษาโรคมันเขาเรียกอะไรเวลาเราเล่นเกมฝั่งด้านขวาเนาะจะมีสางซ้ายขวาบนล่างนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรตอนนี้ไอ้ปุ่มขวาเขาเรียกอะไรปุ่มลูกศรอ่ะบนล่างนะครับถ้าผมกดบนปุ๊บมันจะเหมือนย้ายตำแหน่งนะมันจะเป็นย้ายตำแหน่งถ้ากดด้านบนเนี่ยมันคือมันจะบอกว่าถัดไป next นะครับแต่ให้คิดว่ามันขึ้นไปด้านบนแล้วกันนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นไปด้านบนอาจจะเห็นภาพเราต้องสร้างสีอันผมขึ้นกดอันนี้เป็นตัวปัจจุบันนะกดตัวนี้ขึ้นด้านบนกดตัวนี้ขึ้นด้านล่างครับกด E ถ้าเป็นลูกศรตัวเขาเรียกอะไรตัวทิศซ้ายขวามันจะกลายเป็นย้ายกลุ่มแทนนะครับตอนนี้เห็นไหมสีเขียวจะเห็นว่าตอนนี้ตอนแรกอันนี้คือกลุ่มมันให้มองว่าเป็น3นะ2 1มันถูกย้ายแล้วนะครับQ กับ E มันคือเลือกกลุ่มตัวด้านขวาทั้งหมดตอนนี้นะครับที่ปุ่มมันถูกเซตไว้มันจะเป็นการย้ายกลุ่มนะครับย้ายเทมมานะครับย้ายปุ่มย้ายเทมป๊อป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 นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยเราก็กดออกก่อนถ้าเราเซตถูกแล้วนะครับเวลาสมมุติสู้ศัตรูเดี๋ยวสู้ตัวไงดีเอากดอะไรเลยผมลืม1มั้ยเดี๋ยวเซฟก่อนสมมุติสู้ศัตรูครับเดี๋ยวเอาเท่ๆก่อนพรีวิวนี่มันจะเป็นการเลือกของครับถ้าเราไม่ได้กดเมนูนะไม่ได้กดปุ่มเมนูเอาใหม่ก่อนเมนูใหม่ก่อนเมนูมันจะเป็นการเลือกนะครับกดคลิกขวาคือลบนะครับนี่เอาแต่ก็จะเซ็งๆหน่อยแคปล็อกมันอันนี้เพื่อนก็สามารถเซตปุ่มอื่นได้นะครับตามที่ผมบอกเราไปลองแคมป์โจนก่อนแล้วกันแบบทำไมต้องลงแต่ตรงนี้เซฟก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเรากดแคปล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะสโลว์นะครับครับมีเวลาให้คิดให้เลือกดูเท่นะกด Q เอ้ยไม่ใช่กด E กด Q ถูกแล้วเลือกกลุ่มปุ๊บปั๊บพอได้แล้วก็คลิกซ้ายจะเป็นการเลือกอาวุธคลิกขวาจะเป็นกดออกเอ้ยการถอดอาวุธออกนะครับปุ๊บเห็นไหมมันโซโลเวลายังเดินอยู่กดแท็บออกแท็บไม่วิ่งมันก็จะขัดใจหน่อยนึงนะครับอาจจะไปเซตดิปุ่มอื่นก็ได้ครับที่ถนัดปุ๊บนะครับปุ๊บซึ่งอาจจะมีลูกเล่นมากกว่านี้นะครับอาจจะเหมาะกับบางคีย์คิดว่าเกี่ยวกับพวกเล่นสายวุฒิที่มันปุ๊บแล้วก็ใช้อย่างเอลเดอร์ลิมยังไม่เคยลองนะอันนี้ก็เพิ่งมาลองเหมือนกันนะครับ
ก็มิวเลอร์เนี่ยก็หมดแล้วครับเท่าเทคนิคนี้หรืออาจจะไปหาดูเพิ่มเติมก็ได้ครับว่าผมอาจจะตกหล่นอะไรหรือเปล่าก็จะมีประมาณนี้นะครับเทคนิคในการเขาเรียกอะไรในการเซตเอเมชันกินยาก็ดูเท่ขึ้นมันกินระหว่างทางได้นะครับดูเท่ปึ๊บแล้วก็เลือกกับวุฒิที่เดิมเท่เลยไกลเหมือนกันครับก็สำหรับริเวอร์เอ้ยยูเลอร์ก็เท่านี้แล้วครับเก็บความรู้ครับหรือไหนดียูเซอร์จิปาถะนะครับก็นะครับก็ที่อยากจะแนะนำครับขอบคุณที่รับชมนะครับ